วิธีใช้เน็ตแบบประหยัดเงินไว้ใช้กับแอปเป่าตังเพื่อสแกนจ่ายเงินคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีใช้ชั่วโมงเน็ตใช้เน็ตแบบประหยัดเงินสำหรับผู้ที่ใช้แอปเป่าตังเพื่อสแกน QR Code จ่ายเงินซื้อของซื้อสินค้าและบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินตัวเองหรือได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลการใช้แอปเป่าตังในมือถือสแกน QR Code เพื่อจ่ายเงินให้ความสะดวกไม่ต้องพกพาเงินสดแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นชั่วโมงอินเทอร์เน็ตเพราะในการใช้แอปอย่างเป่าตังถุงเงินจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำการโอนเงินไม่เช่นนั้นจะโอนเงินไม่ได้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะมีค่าใช้จ่ายมากน้อยต่างกันไปตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการใช้มือถือสมาร์ทโฟนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีหลายแบบแต่ละแบบจะมีค่าใช้จ่ายมากน้อยต่างกันไปตัวอย่างเช่นเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยไม่สมัครโกลเน็ตการเชื่อมต่อเน็ตแบบนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเพียงเติมเงินในซิมก็จะสามารถเชื่อมต่อเน็ตได้เลยแต่ข้อเสียก็คือค่าใช้จ่ายสูงการคิดเงินอาจจะคิดเป็นนาทีหากเผลอลืมปิดการเชื่อมต่อเน็ตเงินก็อาจจะหมดในวันเดียวหรือในเวลาไม่นานต้องฝึกเชื่อมต่อเน็ตและใช้แอปเป่าตังค์ให้คล่องแล้วรีบปิดการเชื่อมต่อเน็ตให้เร็วการสแกนจ่ายเงินในแต่ละครั้งอาจจะเสียค่าต่อเน็ตครั้งละประมาณ 5-10 บาทสมัครโปรเน็ตแบบต่างๆปัจจุบันแต่ละค่ายมือถือจะมีค่าสมัครโปรเน็ตที่แพงขึ้นอย่างแบบเติมเงินต้องเติมเงินต่อเดือนเกิน300บาทเพื่อใช้เน็ตไม่อั้นตลอดทั้งเดือนหากคิดจะสมัครเน็ตไว้สแกน QR Code เพื่อจ่ายเงินการใช้หลายเดือนจะสร้างปัญหาอย่างแน่นอนอย่างขณะนี้วันที่5มีนาคมหากจะใช้แอปเป่าตังถึงวันที่31พฤษภาคมก็ประมาณ3เดือนค่าเน็ตรวมแบต 7% ก็คงจะใกล้เคียง 1,000 บาทกรณีนี้ไม่คุ้มอย่างแน่นอนสมัครโปรเน็ตความเร็วต่ำซิมเน็ตยังมีอีกแบบความเร็วต่ำกว่าแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้แอปเป่าตังสแกนเพื่อจ่ายเงินแต่ซิมแบบนี้จะต้องสั่งซื้อผ่านเน็ตจากนั้นก็สมัครเน็ตแบบความเร็วต่ำเช่น150บาทความเร็ว2เมกซึ่งก็เพียงพอแต่ควรเลือกช่วงเวลาที่คนส่วนน้อยใช้จ่ายเพราะระบบจะทำงานหนักต่อให้เน็ตเร็วแค่ไหนก็จะมีปัญหาในการโอนเงินเหมือนกันโปรเน็ตแบบนี้ทั้ง AIS, DTAC และ True ต่างมีขายผ่านเน็ตกันทุกค่ายลองค้นหาในเว็บไซต์ขายของจะเป็นการขายซิมเปล่าจากนั้นจะให้เติมเงินเข้าไปเพื่อสมัครเน็ตราคาซิมรวมค่าส่งเกิน50บาทส่วนค่าชั่วโมงเน็ตรวมแวต 7% ประมาณ160บาทหากเริ่มต้นใช้ตั้งแต่ตอนนี้วันที่5มีนาคมไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมประมาณ3เดือนจะมีรายจ่ายประมาณ600บาทสำหรับชั่วโมงเน็ตทดสอบการเชื่อมต่อเน็ตแบบไม่สมัครโกลเน็ตของซิมทรูแอดมินได้ทดสอบการเชื่อมต่อเน็ตด้วยซิมทรูแบบเติมเงินแล้วก็ใช้บริการโดยไม่สมัครโกลเน็ตแต่ในการทดลองจริงให้เชื่อมต่อแบบนี้แล้วลองจ่ายเงินผ่านแอปเป๋าตังด้วยการสแกน QR Code สแกนเสร็จแล้วต้องรีบปิดเน็ตทันทีแล้วก็ตรวจสอบยอดเงินที่เหลือ 1. ก่อนอื่นจะเช็คยอดเงินก่อนการใช้ซิมทรูให้กดดอกจัน123เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออก 2. ระบบได้แจ้งกลับมาว่ามีเงินในซิม 45.23 บาท 3. แตะเปิดการเชื่อมต่อเน็ตหรือใช้ข้อมูลมือถือหรืออินเทอร์เน็ตมือถือมือถือแต่ละยี่ห้อคำสั่งจะไม่เหมือนกันเวลาขณะเปิดใช้งานอยู่ที่ 16.13 นาฬิกา 4. จากนั้นก็เล่นเน็ตไปตามปกติดู YouTube หรือทดลองจ่ายเงินจริงด้วยการสแกน QR Code 5. เสร็จแล้วก็ปิดการเชื่อมต่อเน็ตแต่ไอคอนหยุดต่อเน็ตจากภาพได้หยุดที่เวลา 16.16 นาฬิกาต่อเน็ตไปประมาณ3นาที 6. ไปตรวจสอบยอดเงินที่เหลืออีกครั้งกดดอกจัน1 2 3เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออก 7. ปรากฏว่าเงินเหลืออยู่ 42.05 บาทหายไปประมาณ3บาทการเชื่อมต่อแบบนี้ต้องมีสติในการใช้งานมากๆห้ามลืมปิดการเชื่อมต่ออย่างเด็ดขาดไม่เช่นนั้นเงินหมดไม่มีเหลือแน่นอนแนวทางประหยัดเงินกรณีเชื่อมต่อแบบนี้การเชื่อมต่อเน็ตแบบไม่สมัครโปรเน็ตแบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายสูงต้องหลีกเลี่ยงการสแกนจ่ายเงินบ่อยๆวันละหลายรอบดังนั้นจะต้องวางแผนการจ่ายเงินให้ดีไม่เช่นนั้นจะต้องจ่ายค่าเน็ตแพงอย่างแน่นอนตัวอย่างเช่น 1. การใช้เงินเพื่อซื้อของใช้หลายรายการเพื่อประหยัดเงินค่าเน็ตเช่นซื้ออาทิตย์ละครั้ง2. กรณีซื้อของที่มีจำนวนมากให้ใช้คูปองเช่นซื้อน้ำมันเพื่อเติมรถมอเตอร์ไซค์ขวดละ30บาทใน1สัปดาห์จะเติม6ขวดก็สแกนจ่าย180บาท 3. จากนั้นให้เจ้าของร้านออกคูปองในลักษณะนี้ไว้ใช้แลกน้ำมันให้ร้านเซ็นชื่อกำกับไว้จะได้ไม่ต้องสแกนโอนเงินทำให้เสียค่าชั่วโมงเน็ตทุกครั้ง 4. นอกจากนี้ก็อาจจะให้ทางร้านทำคูปองหรือทำคูปองไปเองให้ร้านเซ็นชื่อกำกับไว้คล้ายกับการไปกินข้าวในศูนย์อาหารจะต้องแลกคูปองใช้คูปอง100บาท50บาท10บาท5บาทโดยสแกนเงินเข้าร้านค้าไว้จำนวนหนึ่งให้เพียงพอต่อสินค้าที่ต้องการซื้อ
สำหรับใครที่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นโครงการเราชนะคนละครึ่งหรือโครงการอื่นๆการซื้อของใช้ซื้อสินค้าต่างๆจะใช้การสแกนเพื่อจ่ายเงินนอกจากจะมีค่าใช้จ่ายเป็นชั่วโมงเน็ตหลายร้อยบาทแล้วก็ควรเลือกร้านค้าด้วยเช่นกันบางร้านก็ปรับราคาของขึ้นสูงมากอย่างร้านนี้เข้าร่วมโครงการเราชนะคนละครึ่งสินค้าในร้านปรับราคาสูงขึ้นอย่างน้ำยาล้างจานเมื่อก่อนขาย10บาทแต่ตอนนี้ขาย15บาทในขณะที่โลตัสขาย10บาทร้านอาหารหลายร้านก็เช่นกันปรับราคาสูงขึ้นหากจะต้องซื้อสินค้าจากร้านค้าเหล่านี้เงินก็คงจะหายไปหลายพันบาทอย่างแน่นอน